ปอดน้อยหน้าโทรมๆผิวแห้งผิวไม่ดีเงี้ยตีขึ้นมาเลยกลิ่นหอมมากแบบมาเรื่อยๆเลยคือเขาสปอนครั้งเดียวแต่ว่าเราเป็นลูกค้าเขาตลอดไปใช้นวดหน้าเวลาที่เราทาครีมอะไรแบบนี้นะสีน่ารักทั้งคู่เลยคือกลิ่นแบบกลิ่นมันเรามากๆเลยเป็นสิ่งที่ควรมีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มากับคอนเทนต์ที่เราทำได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นนั่นก็คือ Favorite of the Year นั่นเองเรารวมให้ครบทุกหมวดหมู่แบบว่าจุใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เซลฟ์แคร์เมคอัพของกินของใช้หรือว่าแกดเจ็ตต่างๆคือบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะครบแน่นอนเพราะว่าเราได้ทำการลิสต์มาอย่างจริงจังเรียบร้อยแล้ว disclaimer ก่อนนะคะก็คือคลิปนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์ใช้จริงรีวิวจริงทั้งหมดนะคือสบายใจได้เลยหมวดแรกก็คือสกินแคร์เนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการที่จะบำรุงผิวเลยนั่นก็คือการทำความสะอาดผิวนั่นเองฟ้าก็เลยจะมาเริ่มจากเจลล้างหน้ากันก่อนซึ่งเจลล้างหน้าที่ฟ้าใช้แล้วก็ชอบมากๆเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็น CeraVe SS Smoothing Cleanser นะคะซึ่งตัวนี้พวกเราจะงงว่าเฮ้ยนี่พอเขาสปอนหรือเปล่าเลยมารีวิวใน Favorite คือไม่ใช่นะคือฟ้าใช้ตัวนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาให้เป็นสปอนอีกซึ่งฟ้าดีใจมากที่เขามาเป็นสปอนเพราะว่าแบบเราใช้อยู่แล้วเราชอบอยู่แล้วด้วยความที่ฟ้าเป็นคนที่ผิวผสมแล้วก็มีผิวมันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตัวนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็จริงๆแล้วเซราวีอ่ะเขามีหลายสูตรมากๆเพื่อนๆก็ลองไปดูนะคะเลือกสูตรที่เหมาะกับผิวตัวเองต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของครีมกันแดดซึ่งก็สำคัญมากๆฟ้าก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะมิซูมินะคะตัวนี้คือเขาจะมี SPF 50คือฟ้าจะใช้เป็นขวดสีฟ้าคือใช้หมดมาหลายคนแล้วเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ฟ้าใช้ไปเยอะมากๆทุกคนเยอะจริงๆตัวนี้นะคะเขาก็จะราคาแบบว่าย่อมยาวลงมานิดนึงแต่ว่าประสิทธิภาพก็ดีเหมือนกันคือปกติฟ้าเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบว่าเป็นสิวง่ายนู่นนี่นั่นเวลาเราเลือกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเลือกดีๆนิดนึงแต่ว่าฟ้าเทสมาแล้วว่า2ตัวนี้นะคะไม่อุดตันผิวซึ่งแบบว่าดีมากๆแล้วก็พ่วงมากับกันแดดตัวเลยละกันนะคะซึ่งกันแดดตัวคือปกติฟ้าจะไม่ค่อยทาเพราะว่ามันชอบเหนอะกันแดดตัวแต่ว่าฟ้ามาเจอตัวนี้นะคะก็คือเป็นมิซูมิเหมือนกันคือจะเป็นสีนี้ซึ่งอันนี้คือแบบหมดแล้วก็แบบบูบี้มากๆแล้วเครื่องนี้นะคะจะเป็นกันแดดตัวที่ฟ้าสามารถใช้ได้เพราะว่าเขาทาแล้วแบบซึมลงไปเลยแล้วก็ไม่เหนียวจริงๆแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นโลชั่นบำรุงผิวซึ่งฟ้าก็จะมีใช้อยู่3ตัวก็จะมีตัวที่เน้นแบบว่าเน้นแบบการบำรุงผิวนะคะก็จะมี2ตัวนี้ซึ่งก็จะเป็นของมิซูมินะคะแล้วก็เซราวีเหมือนเดิมเป็นมอยเจอร์ไรซิ่งโลชั่นนะคะคือ2ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่แบบว่าเน้นบำรุงผิวช่วยในการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกอะไรอย่างนี้แต่ว่าอีกตัวนึงนะคะจะเป็นตัวเจเมล่านี้อันนี้ก็จะเป็นโลชั่นที่แบบทาแบบวันที่ต้องการอยากทาโลชั่นหอมๆใช้เป็นกลิ่นบลูมิ่งพีโอนี่นะคะแต่ว่าฟ้าไม่ได้ดูแบบว่าส่วนผสมอะไรของเขาขนาดนั้นแต่ว่าคือเท่าที่ทามาก็คือหอมซึมเร็วแล้วก็เนื้อโอเคนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของเซรั่มบำรุงผิวหน้ากันบ้างซึ่งตัวนี้นะคะที่ฟ้าชอบของปีนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลย L'Oreal Hyaluron Serum นะคะตัวนี้ขวดม่วงที่แบบว่าเขาน่าจะดังอยู่แล้วแล้วก็เราเคยได้มีโอกาสรีวิวแล้วจริงๆครั้งหนึ่งแล้วทุกคนมันดีมากคือปีนี้ฟ้าแบบเรื่องเปลี่ยนใจมากเพราะว่าสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วเราชอบจริงๆอะแล้วเราก็ไปซื้อต่อค่ะคือมันดีมากตัวเนี้ยเขาจะช่วยกู้ผิวให้แบบผิวหน้ารู้สึกฟูขึ้นหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราพักผ่อนน้อยหน้าโทรมๆผิวแห้งผิวไม่ดีเงี้ยฟ้าก็จะทาตัวนี้ลงไปเลยแล้วพอตื่นมามันจะรู้สึกว่าผิวมันอิ่มมันฟูขึ้นจริงต่อไปนะคะก็ยังอยู่กับผิวหน้าอยู่ก็จะเป็น Sleeping Mask ที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ดีมากๆนะคะที่ฟ้าใช้ก็จะเป็นนี่เลยบาโนบากิคือแบบใช้หมดมาหลายซองมากแล้วจริงๆแล้วน้องก็จะยุ่ยยี่แบบนี้มันแบบดีมากแล้วราคาย่อมเยามากเขามีหลายสีมากก็แล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนแล้วก็สิ่งที่แต่ละคนคอนเซิร์นมันก็ต่างกันเนาะซึ่งฟ้าก็ได้ลองมาแล้วหลายสีนะคะสุดท้ายก็จบลงที่น้องสีนี้คือใช้หมดหลายซองแล้วต่อไปนะคะเป็นแฮร์แคร์กันบ้างฟ้าเป็นคนที่ผมแบบว่าเสียคือเพราะว่าเราอะทำสีเยอะด้วยแล้วก็กันสีชอบใช้แบบหนีบผมรอนผมอะไรเงี้ยคือผมก็จะแห้งมากๆแล้วฟ้าก็มาใช้เป็นทรีทเมนต์ผมตัวนี้นะคะของซูบากิอันนี้คือแบบดีมากคือเปิดมากลิ่นก็คือ
ตีขึ้นมาเลยกลิ่นหอมมากแบบก็คือหมดแล้วคืออยากจะกู้ผมดีๆเพราะว่าผมฟ้ามันค่อนข้างอาการหนักมากฟ้าเสี่ยงเงินไปเยอะมากกับการซื้อพวกทรีทเมนต์ซื้อสเปรย์ซื้อออยล์ซื้อแชมพูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมากู้ผมแต่ว่าบอกตรงๆเลยว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าผมดีขึ้นอะไรขนาดนั้นพอมาใช้ตัวนี้คือตอนแรกฟ้าก็คิดว่าสภาพผมฟ้ามันคงจะแบบว่าเกินเยียวยาแล้วจริงๆอะไรแบบนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ว่าเราลองใช้ต่อกันเรื่อยๆอ่ะทุกคนคือมันทำให้ผมเราดูมีชีวิตขึ้นอันนี้คือแบบเรียบติ่มมากแต่ข้อเสียก็คือเขาก็จะมีราคานิดนึงแล้วก็ค่อนข้างได้น้อยแต่ถามว่าจะใช้ต่อไหมก็ใช้เพราะว่าดีอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการบำรุงผิวจากภายในจากการแบบกินเข้าไปเลยนะคะนั่นก็คือเราจะกินอาหารผิวนี่เลยเป็นกอรี่นะคะซึ่งตัวนี้เขาดังอยู่แล้วหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็จะมีแบบว่าซองเก่าๆอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีกินตัววีด้าด้วยนะคะเป็นอันนี้ซึ่งทุกคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาของทั้งสองตัวแล้วจะบอกว่านี่คือเศษซากวีด้าที่พลอยกินไปคือแบบว่าค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอันนี้ตัววีด้าเองอ่ะเขาเคยสปอนด้วยแล้วเขาก็ส่งมาให้แล้วเราก็กินแล้วแบบมันดีเรารู้สึกว่ามันเห็นผลนะแล้วก็เลยซื้อเองมาเรื่อยๆเลยคือเขาสปอนครั้งเดียวแต่ว่าเราเป็นลูกค้าเขาตลอดไปอ๋อทุกคนเราลืม2อย่างในหมวดเซลฟ์แคร์นะคะนี่เลยเป็นเวทบรัชคือสิ่งที่คนเฮ้ยใช้จริงแหละเพราะว่าผมติดเต็มเลยก็ขอโทษนะคะทุกคนคือมันดีจริงๆอ่ะคือเราตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราก็เห็นรีวิวจาก TikTok ใช่มั้ยว่าแบบเฮ้ยเป็นหวีที่ดีมากหวีแล้วแบบผมจะลื่นสามารถหวีตอนผมเปียกได้ด้วยแล้วก็เลยตกเป็นทาสการตลาดไปซื้อมาบ้างแล้วมันดีจริงๆทุกคนมันทำให้ผมเราแบบว่าดูเป็นผู้เป็นคนมากยิ่งขึ้นผมเราก็จะลื่นแล้วก็เรียบอะไรแบบนี้นะคะราคาเขาก็น่าจะอยู่ประมาณ6-700 5-6-700อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็แรงสำหรับการเป็นหวีแหละแต่ว่ารู้สึกว่าหวีมันก็ใช้ได้นานใช่ไหมเราก็คุ้มค่ากับการลงทุนอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออุปกรณ์เสริมค่ะนั่นก็คือกัวซานั่นเองทุกคนตัวนี้นะคะก็จะใช้นวดหน้าเวลาที่เราทาครีมอะไรแบบนี้นะคะฟ้ารู้สึกว่าช่วงที่เราใช้เนี่ยผิวมันจะดีขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาแบบนวดหน้าใช่ไหมมันทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดตรงหน้าเราอ่ะมันดีขึ้นแล้วมันก็จะทำให้แบบไม่รู้อ่ะคือตอนใช้แล้วผิวมันรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นแต่ว่าก็บางทีก็ขี้เกียจใช้เพราะว่าเวลาใช้เนี่ยมันก็ต้องแบบใช้เวลามานั่งนวดใช่ไหมแล้วก็ต้องไปล้างนู่นนี่นั่นต่อไปนะคะเราก็จะมาในส่วนของเมคอัพกันบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเครื่องสำอางก็จะเป็นสิ่งที่แต่ละช่วงเนี่ยก็จะใช้ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ว่านี้ก็จะมาพูดในส่วนของที่ใช้ครึ่งปีหลังละกันแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากจะมาแนะนำนะคะคุชชั่นนั่นเองซึ่งเราก็ใช้เป็นลาเนตเนียลคุชชั่นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไว้ให้ของฟ้าใช้สีเบอร์ 21N นะซึ่งจะใช้เป็นสูตรสีเขียวสีฟ้าสีเขียวมิ้นอะไรนี่ซึ่งสูตรสีนี้นะคะก็จะเหมาะกับแบบว่าผิวมันผิวผสมอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเวลาทาเนี่ยมันจะไม่เยิ้มระหว่างวันต่อไปนะคะก็จะเป็นบลัชนะคะอันนี้เป็นครีมบลัชนะของลากลาสคือแบบว่าใช้จริงๆแหละเพราะว่าดูจากสภาพแล้วน้องโบลงไปขนาดนี้แล้วเป็นบลัชที่เป็นเนื้อครีมมันก็ไม่ครีมขนาดมันจะดูเป็นเจลนิดนึงอ่ะคือพอแบบไปเห็นเป็นสีดำๆเนี้ยคือเขาก็จะปรับตามแบบว่าค่า pH ผิวนะคะมันก็จะแบบว่าเป็นสีชมพูที่ดูธรรมชาติแล้วก็ดูแบบสดใสอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของลิปกันบ้างซึ่งแบบว่าในปีนี้นะคะเราจะยกให้เป็น2อันนี้เลยอันนี้นะคะจะเป็น Etude Fixing Tint นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นเนื้อเวลเวทคือเขาจะเหมือนมีความเป็นกำมะหยี่คือเนื้อมันจะแบบแห้งๆนิดนึงสีของเขานะคะอันนี้ก็จะออกแนวแบบมีความทาแล้วดูเบาๆดูเป็นแบบว่าหวานๆอ่ะคือมันจะมีความนูดนิดนึงแหละแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะที่ซื้อมาไม่นานแต่ว่าจะยกให้เลยเพราะว่าชอบมากเลยนี่ก็จะเป็น Peripera Ink Mood Glowing Tint นะคะเป็นรุ่นโบนี้คือเขาก็จะมีความแบบแตกต่างกันเราจะแบบใช้สลับกันในบางวันอยากให้แบบมันมีความเป็นเนื้อglowy นิดนึงเราก็จะใช้ตัวนี้แต่ว่าถ้าอยากได้ matte matte นะคะเราก็จะทาเป็นตัว Etude นะนี่เนื้อเขาก็จะต่างกันแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีความแบบวาวๆแต่ว่า
สีน่ารักทั้งคู่เลยต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของมัสคาร่าเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เราปัดขนตาเยอะมากวันนี้ก็ปัดคือชอบการมีขนตามากตอนนี้ก็จะใช้อยู่2ตัวนี้นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็น Clio นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นMaybelline Sky High ซึ่งอันนี้จะเป็นอันที่หาซื้อง่ายมากๆคือหาซื้อได้แบบตามทั่วไปเลยขนตาเด้งงอนแล้วก็เพิ่มความหนาอันนี้นะคะจะเป็นตัว Clio อาจจะหาซื้อยากนิดนึงเพราะว่าเข้าไปแต่ละร้านในแอปต่างๆเนี่ยชอบหมดนะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยเยอะมากคือรุ่นเนี้ยเขาจะแบบปัดแล้วไม่ค่อยหนาเท่าไหร่มันจะแบบเรียงเส้นสวยแล้วก็ให้ขนตาแบบยาวแล้วก็แบบเรียกว่าอะไรงอนแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวนี้เนี่ยจะล้างยากนิดนึงไม่นิดอ่ะคือจะล้างยากกว่าต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการแต่งตางานตาอะไรแบบนี้เป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะฟอยก็จะมีอยู่3อันก็จะเป็นของ Etude ของ Pericola แล้วก็มี Etude อีกส่วนใหญ่ก็จะใช้วนเวียนอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าพาเลตที่คิดว่าแบบว่าควรจะต้องมีแล้วก็ใช้ได้ใน everyday look อย่างน้อยถ้าเกิดเราจะต้องมีสักอันนึงอะเราแนะนำเป็นอันนี้เป็นอะไรที่น่าจะใช้ได้ในทุกโอกาสใน everyday look หรือว่าออกงานอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นโทนสีที่มันแบบแต่งง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราจะอยากหวานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็น Pink Archive อันนี้ของ Etude มีความเป็นคูลโทนขึ้นมาหน่อยคือเอาจริงๆก็ชอบทั้งคู่ต่อไปนะคะก็จะเป็นในหมวดของแกดเจ็ตแกดใจของใช้อุปกรณ์ใดๆต่างๆนะคะซึ่งเราก็มีมาแนะนำ2อย่างนั่นก็คือชาดา power bank ของ Remax คือเราเพิ่งได้มาเข้าวงการการใช้ power bank ที่มันมีสายให้ในตัวแบบนี้คือเราไม่ต้องพกสายชาร์จให้มันแบบว่ายาววุ่นวายเต็มกระเป๋าเลยเพราะว่าเราสามารถพกแค่น้องไปได้เลยอันนี้ก็คือเขาไม่มีลายนะคะทุกคนเขาแค่เป็นสีแต่ว่าฟ้ามาติดสติกเกอร์เองให้มันแบบดูมีความเป็นของเราไปนะคะก็จะเป็นลำโพงนี่เลยคือน้องจะเป็นความลำโพงที่น่ารักอ่ะจะเป็นลำโพงที่มี LED แบบนี้เราจะเปิดให้ดูเขาก็จะแบบว่าเวลาเราเปิดเพลงอ่ะเขาก็จะมีไฟแล้วก็แบบรึ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 บซึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนิดนึงนะคะก็ต่อไปนะคะจะเป็นในหมวดของจิปาถะของใช้ต่างๆซึ่งที่เราอยากจะมาแนะนำนั่นก็คือนี่เลยเป็นรูมดีฟิวเซอร์นะคะคือเราอะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบหอมๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมฉีดตัวหรือว่าอะไรที่มันหอมๆรวมถึงอยากให้ห้องหอมด้วยเราก็จะใช้เป็นรูมดีฟิวเซอร์อะไรแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นยี่ห้อที่เราใช้อยู่เป็นประจำเลยคือของโทลิอโรมาคือกลิ่นแบบกลิ่นมันเรามากๆเลยว่าส่วนใหญ่อะเราจะเป็นคนที่ชอบกลิ่นที่มันค่อนข้างหวานนิดนึงเอาไปตั้งในห้องทีก็คือกลิ่นแบบกระจายทั่วห้องแบบหอมมากๆมันจะฟินมากเวลาที่เราเข้าห้องเราแต่ว่าข้อเสียก็คือเขาหมดเร็วมากต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกตั้งแต่ซื้อมาไม่เสียใจเลยแล้วคุ้มค่ากับการซื้อมาสุดๆทุกคนมันก็คืออันเนี้ยเป็นที่ตั้งมือถือข้างเตียงคือเราเอาไว้ตั้งข้างเตียงจริงๆมันตั้งได้ทุกที่แหละคือเขาจะเป็นขาตั้งแบบนี้แล้วก็แบบยาวๆแบบเนี้ยคือเราสามารถนอนดูซีรีส์โดยที่ไม่ต้องมาแบบว่าถือจอถืออะไรเองให้เมื่อยทุกคนคือเราก็จะหนีบกับโทรศัพท์แบบนี้แล้วก็นอนดูได้เลยคือมันฟินมากเราใช้ทุกคืนเนี่ยทุกคนเป็นสิ่งที่ควรมีนะคะก็เป็นอีกสิ่งที่ควรมีเหมือนกันอันนี้จะเป็นแค่อาจจะไม่ทุกคนก็ได้แต่ว่าสำหรับเราเพราะว่าเราเป็นคนชอบทำเล็บเจลใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทำเองนะอันนี้ไปทำที่ร้านมาแต่ว่าอันเนี้ยเรามีเซตทำเล็บเจลเองนะคะเนี่ยมันก็จะมีแบบอุปกรณ์อะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเครื่องอบเล็บอยู่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องอบอันแบบนี้คือมันตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ชอบทำเล็บเจลแบบเราคือเราทำเล็บเจลบ่อยมากๆแล้วทุกคนก็น่าจะรู้ว่าการไปทำเล็บเจลที่ร้านมันแพงมันแบบว่า6-7-800ถึง 1,000 อะไรอย่างนี้เลยในแต่ละครั้งซึ่งเราอะทำบ่อยถ้าเกิดเราไปทำที่ร้านทุกครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ไหวใช่ไหมแต่ว่าในบางรายที่เราอยากทำแอดวานซ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปร้านอยู่ดีแต่ว่ามันก็ช่วยประหยัดเราไปได้เยอะเลยนะต่อไปนะคะก็เป็นหมวดที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็อยากจะมาพูดนะคะนั่นก็คือ favorite ของกินนั่นเองแล้วก็คือขอเป็นของที่ไม่ใช่อาหารละกันเพราะว่าถ้าเป็นอาหารอ่ะมันจะเยอะเกินไปเพราะว่า
เราชอบกินทุกอย่างก็จะเป็นเฟเวอริตของกินที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าปีนี้เรากินไปเยอะมากก็จะมีอยู่2 อย่างที่แบบเยอะมากๆจริงๆอย่างแรกก็จะเป็นแก๊งไดมอนด์เกรนั่นเองคือถ้าใครที่ติดตามคลิปอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นว่าฟ้าแบบสั่งมาตลอดซื้อมาตลอดแบบเยอะมากๆคือกล้าพูดเลยว่าในปีนี้ฟ้ากินไดมอนด์เกรนเนี่ยหมดไปประมาณแบบจะถึง20ห่อใหญ่เอาคือแบบซื้อเรื่อยๆกินอยู่เรื่อยๆจริงๆคือมันแบบอร่อยมากสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือโอ๊ตมิลนั่นเองปีนี้เป็นปีที่เรากินนมโอ๊ตหมดไป 30-40 ลิตรได้ทุกคนคือเราแบบหมดขวดแบบเนี้ยไปเยอะมากๆแล้วเราก็กินมาหลายยี่ห้อมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนี่ลองทุกยี่ห้อเลยเพื่อที่จะเฟ้นหาตัวที่มันใช่ที่สุดเหตุผลที่มากินนมโอ๊ตนะคะก็คือ1เลยเวลาเอามาชงมัทฉะหรือว่าชงกาแฟเนี่ยมันอร่อยมากมันมีความนัวมันเข้มข้นกว่าก็เลยเป็นเหตุผลที่เราได้กินนมโอ๊ตแบบว่าเยอะมากๆในปีนี้แล้วก็หลายยี่ห้อมากๆจริงยี่ห้อของนมโอ๊ตที่ฟ้ากินก็จะไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะฟ้าก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ว่าพอดีช่วงนี้ซื้ออันนี้มาอยู่พอดีก็เลยเอามาแต่ว่าจริงๆแล้วหลายยี่ห้อก็โอเคเลยต่อไปนะคะมาถึงหมวดหมู่สุดท้ายกันแล้วบอกแล้วว่าวันนี้มาหลายหมวดหมู่มากๆแล้วก็หมวดหมู่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันนั่นเองคือการดูฮอลหรือว่าทัวร์แอปต่างๆนะคะสามารถไปดูคลิปเต็มๆได้ใน What in my phone หรือว่าอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแอปที่แบบว่าทุกคนควรมีแบบ highly recommend มากๆว่าแบบมันควรจะมีจริงๆนั่นก็คือแอป Hootscore นั่นเองนะคะเขาจะเป็นแอปที่แบบว่าคือสมัยเนี้ยทุกคนพวกมิจฉาชีพหรือว่าคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยระบาดหนักมากแล้วส่วนใหญ่นะคะมิจฉาชีพเนี่ยก็จะติดต่อเรามาทางมือถืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบโทรมาแล้วถ้าเราไปหลงกลเนี่ยเราก็อาจจะโดนหลอกได้ในแอปนะคะเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็จะต้องคอยเข้ามาแอคทีเวตนะคะเขาก็จะมีการอัปเดตเบอร์ต่างๆเพราะว่าคือบางทีเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเบอร์แล้วก็มีเบอร์ใหม่ๆที่สร้างมาเพื่อหลอกคนนะคะเราก็ต้องมาคอยแอคทีเวตก็จะได้มาอัปเดตแล้วก็ตรวจจับให้เราได้นะคะเราควรจะเข้ามาอัปเดตเรื่อยๆให้เขาเป็นสีเขียวอยู่แบบนี้นะคะก็ที่สำคัญเนี่ยเราสามารถเอาเบอร์มาเสิร์ชได้ด้วยนะว่าแบบบางทีเราได้เบอร์มาเราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเบอร์นี้มันคือเบอร์ที่มีอยู่จริงไหมเบอร์มิจฉาชีพอะไรหรือเปล่าเราสามารถเอาเบอร์เนี่ยมาเช็คก่อนได้เพื่อความปลอดภัยก่อนที่เราจะได้ติดต่อกลับไปนะคะจริงๆมีอีกหนึ่งหมวดที่เราอยากถ่ายมากๆนะคะนั่นก็คือหมวดหนังสือนั่นเองเพราะว่าเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราอ่านหนังสือได้มากกว่าปีอื่นแล้วก็เจอหนังสือที่ดีเนี่ยหลายเล่มเลยแล้วก็อยากจะมาแนะนำแต่ว่าคือมันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะคะแต่ละเล่มดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกนะเป็น favorite book of the year หรือว่าเป็นหนังสือที่เราอ่านแล้วเล่มไหนที่รู้สึกอ่านแล้วชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยอยากมาแนะนำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแยกไปอีกคลิปนึงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็คือใช้ energy เยอะมากแล้วก็เราต้องไปตามเก็บของอีกเยอะมากเพราะว่าหยิบของมารีวิวแบบเยอะแยะเต็มไปหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของที่ฟ้าใช้แล้วชอบเป็น favorite of the year ของปีนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย